ไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวยูเครนที่อยู่ในประเทศยูเครนกันบ้าง นะครับเพราะว่าอีกประมาณสัก1สัปดาห์คุณวินิจฉาครับก็จะครบรอบ1เดือนแล้วของการบุกโจมตียูเครนของรัสเซียนะครับภาพความเสียหายก็ยังมีเห็นอย่างต่อเนื่องและแน่นอนตัวเลขความเสียหายตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินความชัดเจนได้นะครับค่ะดูจากความพยายามของนานาชาติที่จะปรามรัสเซียไม่ว่าจะทางใดก็ตามยังดูไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นะคะอย่างในกรุงเคียฟเนี่ยบอกว่าตอนนี้ต้องเตรียมการรับมือคือดูเหมือนรัสเซียจะเงียบไปไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวแต่เขากลัวว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่าจะกลับมาถล่มหนักเลยระลอกเดียวนะคะส่วนอีกที่นึงมีความคืบหน้าของที่เมืองมาริอูโพลมาอัปเดตกันนะคะจากเหตุโจมตีโรงละครเมื่อวานนี้มีรายงานว่าพบผู้รอดชีวิตบางส่วนทยอยออกมาจากหลุมหลบภัยใต้ดินที่โรงละครนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตที่แน่ชัดค่ะนี่เป็นภาพล่าสุดของความเสียหายของโรงละครในเมืองมาริอูโพลนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยกำลังพยายามเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าตัวโรงละครข้างบนเนี่ยถูกทิ้งระเบิดเสียหายแทบจะสิ้นเชิงแต่ว่าข้างใต้มีหลุมหลบระเบิดอยู่นะคะเป็นห้องหลบภัยซึ่งยังมีคนอยู่ภายในแล้วก็กำลังทยอยออกมานี่คือภาพก่อนเกิดเหตุนะคะภาพถ่ายดาวเทียมตอนที่ยังสวยงามอยู่ยังไม่ได้ถูกโจมตีและเหตุนี้ถูกประณามอย่างหนักเพราะว่าหน้าโรงละครทั้งหน้าทั้งหลังเขียนคำว่าเด็กอยู่นะคะเป็นภาษารัสเซียซูมให้ดูกันชัดๆเขียนเตือนไว้แล้วเผื่อนักบินเผื่อคนที่จะโจมตีเห็นจะต้องชั่งใจชะงักนะคะดังนั้นยังเกิดเหตุโจมตีอยู่ทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนออกมาประณามอีกคนนึงนะคะบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้รวมถึงการโจมตีประทุษร้ายพลเรือนต่างๆนับว่าเป็นอาชญากรรมสงครามนะคะแต่ถ้าไปถามทางฝั่งรัสเซียก็มีการออกมาแถลงเหมือนกันกระทรวงการต่างประเทศออกมาบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีที่นี่นะคะรวมถึงไม่ได้โจมตีเป้าหมายทางพลเรือนอื่นๆเลยเขาพุ่งเป้าเฉพาะสถานที่ทางการทหารเท่านั้นแล้วยังบอกด้วยว่าอะไรที่เกิดขึ้นในยูเครนตอนนี้ก็โทษรัสเซียทั้งหมดครับแต่ข้อความมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะคือถ้าเกิดว่าตามที่รัสเซียออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าจะมุ่งโจมตีเฉพาะอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือว่ากองกำลังทหารเท่านั้นแต่จุดนี้เนี่ยก็เป็นโรงละครด้วยแล้วข้อความก็เขียนชัดเจนแต่ก็ยังถูกโจมตีอยู่ดีใช่ก็เป็นทั้งสถานที่เชิงศิลปวัฒนธรรมนะแล้วก็เป็นที่หลบภัยอีกต่างหากอีกมุมนึงในมาริอูโพลนะคะเป็นภาพอีกฟากหนึ่งกันบ้างรถถังคันนี้วิ่งอยู่ในมาริอูโพลภาพจากโดรนนะคะเนี่ยยิงโจมตีแต่ว่ารถถังที่เห็นเนี่ยถ้าสังเกตดีๆจะมีตัวหนังสือเป็นตัว Z นะคะเขียนอยู่ก็คือเป็นรถถังรัสเซียถูกต้องแล้วถ้ารอดูภาพไปสักครู่เนี่ยพอยิงหลายๆนัดเข้าทหารค่ะวิ่งออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปนอนหมอบหลบอยู่ที่เหมือนเป็นแถบหญ้านะคะข้างทางข้างฟุตบาทตรงนี้เนี่ยเป็นภาพมาจากกองพันรักษาดินแดนอาซอฟของทางยูเครนเขานะคะก็เหมือนปล่อยภาพออกมาตอบโต้และเรียกว่าเป็นสงครามข่าวสารจริงๆนะคะสงครามรอบนี้มีทั้งภาพสื่อวิธีการต่างๆที่ทั้งข่มขวัญคู่ต่อสู้ทั้งให้กำลังใจฝ่ายตัวเองด้วยกันนะคะขณะเดียวกันในกรุงเคียฟค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องเร่งควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้คลังสินค้าหลังจากตรงนี้ถูกรัสเซียยิงถล่มนะคะทำให้ไฟโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงภาพความเสียหายเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งเป็นเวลากลางคืนยิ่งเห็นได้ชัดแล้วมองเห็นได้จากระยะไกลนะคะกลุ่มควันเนี่ยลอยขึ้นสูงอยู่บนท้องฟ้าคือคนที่ขับรถอยู่ไกลๆก็ยังมีภาพให้เห็นแบบนี้นะคะเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่เกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีของรัสเซียที่ตอนนี้ล่วงเข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วนะคะซึ่งอีกมุมนึงของความเสียหายในกรุงเคียฟอันนี้เคยเป็นอพาร์ตเมนต์มาก่อนแต่ว่าจากการถูกยิงถล่มเนี่ยระเบียงเอ่ยผนังเอ่ยหายไปหมดเลยนะคะเสียหายยับเยินโฆษกกองทัพยูเครนระบุว่าตอนนี้กองทัพรัสเซียไม่ได้มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากเท่าไหร่ในการเดินทัพรอบๆกรุงเคียฟนะสักช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์โดยรวมยังคล้ายๆเดิมค่ะแต่ว่าสิ่งที่ยูเครนอาจจะต้องเฝ้าระวังก็คือกองทัพรัสเซียกำลังอาจจะซุ่มระดมสรรพกำลังเดี๋ยวอาจจะเดินหน้าถล่มกรุงเคียฟอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วในอีกไม่นานนี้ก็เป็นได้นะคะซึ่งการประเมินนี้ก็สอดคล้องกับทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่บอกว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียเนี่ยเหมือนจะหยุดชะงักไปชั่วคราวการประเมินของสหรัฐบอกว่าทัพรัสเซียอาจจะไม่ได้เตรียมการมาเพื่อเจอสิ่งนี้ซึ่งหมายถึงการต่อต้านอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ยังเผชิญปัญหาชะงักงานตามจุดต่างๆชั่วยูเครนด้วย
ปัญหาของเขามีทั้งการขาดแคลนเสบียงอาหารยุทโธปกรณ์กระสุนต่างๆนะคะและที่สำคัญคือเสียกำลังใจด้วยเพราะว่าเจอชาวยูเครนเจอทหารยูเครนต้านทานอย่างไม่ยอมแพ้เลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจากการตรวจสอบของทางสหรัฐบอกว่ายังไม่มีการระดมกำลังทหารของฝั่งรัสเซียเข้าไปเพิ่มนะคะครับแต่นี่ก็เป็นมุมมองการประเมินของทางฝั่งตะวันตกนะอาจจะเหมือนให้กำลังใจยูเครนด้วยเล็กน้อยอาจจะต้องตรวจสอบข้อมูลรอบด้านด้วยค่ะครับตอนนี้ก็จะ4สัปดาห์แล้วภาพที่เกิดขึ้นก็ยังเหมือนเดิมมีการโจมตีกันรายวันนะครับแน่นอนว่าภาพหนึ่งที่เรารายงานมาตลอดก็คือกลุ่มคนชาวยูเครนที่พยายามจะอพยพออกจากประเทศของตัวเองนะครับล่าสุดเนี่ยมีการประมาณการจากองค์การสหประชาชาติทะลุ3ล้านคนไปแล้วนะครับเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากนะคะแล้วแค่ที่โปแลนด์ที่เดียวเนี่ยเขาบอกว่ารับภาระดูแลอยู่ใน2ล้านกว่าคนแล้วก็ประปรายประเทศอื่นๆรอบนั้นอีกนะคะตอนนี้กลายเป็นวิกฤตคลื่นผู้อพยพระลอกใหม่นะคะส่วนการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่คุยกันรายวันเนี่ยนะคะมีความคืบหน้าเล็กน้อยเขาเปิดเส้นทางอพยพตอนนี้9สายนะคะ1ในนั้นเป็นการเดินทางออกจากมาริอูโพลค่ะภาพจากโดรนนะคะทำให้เห็นความยาวของขบวนรถของประชาชนตรงนี้เร่งเดินทางออกจากเมืองมาริอูโพลนะคะซึ่งถูกรัสเซียถล่มอย่างต่อเนื่องค่ะรถบางคันพังเสียหายด้วยนะคะคนบางส่วนที่อพยพออกจากมาริอูโพลเนี่ยก็มีมุ่งหน้าไปหลบภัยที่รัสเซียเหมือนกันอย่างในภาพนี้เป็นสนามกีฬาอยู่แถวๆชายแดนอยู่ในรัสเซียแล้วนะคะแต่ว่าบางคนเขาไม่มีทางเลือกเขาก็บอกว่าตอนที่ทหารรัสเซียบุกเข้ามาแถบอาคารที่พักของเขาในมาริอูโพลเนี่ยก็มาบอกว่าให้เวลา10นาทีถ้าอยากมีชีวิตรอดให้ออกไป10นาที10นาทีโอ้โหต้องเก็บข้าวเก็บของยังไงให้ทันนะฮะค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่สนามกีฬาของรัสเซียอย่างในภาพเมื่อสักครู่นี้ซึ่งก็เป็นแค่ภาพส่วนหนึ่งนะคะของชะตากรรมของผู้อพยพหลายล้านคนตอนนี้เร่งออกหนีออกจากยูเครนไปแล้วเหมือนคุณเชอร์สารบอก3ล้านกว่าคนแล้วนะคะส่วนในประเทศเองเนี่ยมีคนพลัดถิ่นอีกมากกว่า1ล้าน8แสนคนด้วยกันนะคะขณะที่ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจค่ะองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่า OECD ค่ะเตือนว่าสงครามครั้งนี้อาจจะกระทบเศรษฐกิจโลกไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะการเติบโตของเศรษฐกิจโลกการประมาณการปีนี้เนี่ยน่าจะลดลงมากกว่า 1% ด้วยกันส่วนข้าวปลาอาหารข้าวยากหมากแพงที่เราเจอกันราคาสินค้าต่างๆทั่วโลกอาจจะแพงขึ้น 2.5% นะคะจากที่ก่อนหน้านี้ก็แพงอยู่ก่อนแล้วเพราะว่าโลกเพิ่งจะฟื้นตัวจากโควิด-19 เริ่มมีความต้องการซื้อมากขึ้นราคากำลังอยู่ในขาขึ้นนะคะแล้วเจอสงครามนี้เข้าไปอีกถึงแม้ว่า GDP รวมของรัสเซียกับยูเครนรวมกันเนี่ยจะแค่ประมาณ 2% ของโลกก็ตามแต่ส่งผลกระทบหนักนะคะโดยเฉพาะยุโรปค่ะเศรษฐกิจน่าจะเจ็บหนักเศรษฐกิจของยุโรปตัวเลขการเติบโตเนี่ยอาจจะชะลอตัวลง 1.4% ด้วยกันนะคะเพราะเขานำเข้าพลังงานนำเข้าสินค้าหลายอย่างจากทางรัสเซียฝั่งสหรัฐอยู่ไกลแต่ก็กระทบเหมือนกันอาจจะน้อยกว่ายุโรปค่ะประเมินเอาไว้ว่าน่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 0.9% นะคะส่วนเศรษฐกิจรัสเซียผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าถ้ายังเดินหน้าทำสงครามต่อไปอาจจะต้องตกอยู่ในภาวะซบเซาอย่างหนักค่ะแน่นอนตอนนี้เจอทั้งคว่ำบาตรทั้งเรื่องพลังงานแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆร้านค้าร้านขายแบรนด์สินค้าที่คุ้นเคยกันนะคะทุกวิถีทางแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งสงครามตอนนี้ได้อะไรก็มาหยุดยั้งไม่ได้นะคะแต่ว่าสงครามที่เกิดขึ้นมันไปส่งผลกระทบต่อเรื่องของคนกลุ่มเปราะบางด้วยเพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่ามีเด็กเล็กๆอีกหลายคนที่รอพ่อแม่อุ้มบุญอยู่แต่ก็เจอปัญหาเรื่องของสงครามของรัสเซียก่อนนะคะใช่ค่ะด้วยความที่ยูเครนเนี่ยเขามีการทำอุ้มบุญเป็นธุรกิจเป็นเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็มีการประเมินด้วยว่าในยูเครนเนี่ยกับอีกเป็นแค่ไม่กี่ประเทศในโลกนะที่ให้การอุ้มบุญเนี่ยถูกกฎหมายแต่ยูเครนธุรกิจอุ้มบุญเนี่ยอาจจะใหญ่ที่สุดในโลกนะคะคาดว่าน่าจะมีแม่อุ้มบุญอยู่ไม่ต่ำกว่า500คนค่ะเป็นเสียงร้องของเด็กๆนะคะทารกที่เกิดจากหญิงชาวยูเครนค่ะที่รับจ้างตั้งครรภ์ให้คู่สามีภรรยาที่ไม่สามารถมีบุตรได้เองหรือว่าทารกอุ้มบุญนั่นเองตอนนี้เด็กๆ21คนเนี่ยนะคะมีกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วกรุงเคียฟค่ะแล้วก็มีเหมือนหลุมหลบภัยห้องหลบภัยใต้ดินที่บริษัทที่เขาทำธุรกิจอุ้มบุญเนี่ยเขาย้ายเด็กๆลงไปอยู่เพื่อความปลอดภัยชั่วคราวนะคะในช่วงที่เกิดสงครามแล้วก็ตั้งแต่มีคำเตือนมาก่อนหน้านี้ทางบริษัทที่เขาทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยเขาก็เตรียมการรองรับเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีคู่สามีภรรยาจากเยอรมนีกับอาร์เจนตินาเดินทางไปที่กรุงเคียฟเพื่อจะไปรับตัวลูกของเขาแต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะเดินทางออกจากยูเครนได้เมื่อไหร่นะคะอย่างคุณผู้หญิงคนนี้เป็นพยาบาลนะคะ
ธอบอกว่าเธอเข้าใจดีกับสถานการณ์ตอนนี้ว่าไม่ใช่ว่าพ่อแม่เด็กๆ เนี่ยจะไม่อยากมารับลูกแต่มันมาไม่ได้นะคะสนามบินก็ปิดเครื่องบินต่างๆเนี่ยบินไม่ได้ค่ะไม่ได้รับอนุญาตให้บินเข้าประเทศเด็กๆก็เลยต้องตกค้างอยู่กับพวกเขานะคะคือตัวคุณพยาบาลที่เห็นทุ่มเทดูแลน้องๆอยู่เนี่ยก็มีครอบครัวตัวเองมีลูกของตัวเองอยู่ในเคียฟบ้างอยู่ต่างเมืองบ้างก็ไม่สามารถเดินทางกลับไปหาครอบครัวตัวเองได้เพราะว่า1แหละเดินทางก็อันตราย2ต้องดูแลเด็กทารกน้อยๆเหล่านี้นะคะ20กว่าคนตลอดเวลาแทบจะไม่ได้พักขณะเดียวกันบรรยากาศข้างนอกชั้นใต้ดินเนี่ยก็เสียงระเบิดเสียงโจมตีสู้รบกันนะคะนอกจากนี้พยาบาลที่ดูแลบางคนก็ยังบอกด้วยว่าพวกเธอดูแลเด็กๆด้วยความรักนะคะเหมือนเด็กๆเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเธอไปแล้วพอพ่อแม่มารับปกติคือดูแลกันมาสักพักนึงก็ผูกพันค่ะเสียน้ำตากันเหมือนกันที่สำคัญในยูเครนเนี่ยกฎหมายของการเปิดให้ทำธุรกิจอุ้มบุญเนี่ยเขาบอกว่าการจะมารับเด็กพ่อแม่โดยสายเลือดเนี่ยต้องมารับเองต้องมาแสดงตัวตนแสดงเอกสารว่าเป็นสัญชาติอะไรแล้วก็จดทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยซึ่งมันก็จะมีความยุ่งยากอยู่เพราะตอนนี้จะเดินทางเข้าไปยูเครนเนี่ยก็เข้าค่อนข้างยากใช่ไหมแต่ต้องเรียกว่าเป็นธุรกิจที่หล่อเลี้ยงคนที่มีรายได้น้อยในยูเครนเพราะว่าไปหาข้อมูลมาบอกว่าธุรกิจอุ้มบุญ1คนเด็กทารก1คนเนี่ยใช้เงินประมาณ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐเกือบ 500,000 บาทครับตอบโจทย์เรื่องความยากจนปัญหาความยากจนในยูเครนเหมือนกันค่ะค่ะแล้วถ้าหากลงไปอยู่ในห้องข้างล่างแบบนั้นเรื่องของอาหารการกินของเด็กๆหรือว่านมนี่จะเพียงพอไหมคะคุณวินิษฐาเขาบอกว่าเขาเตรียมการไว้ก่อนคือบริษัทที่ทำอุ้มบุญในยูเครนเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ14แห่งเตรียมการไว้ตั้งแต่ปลายปีที่มีข่าวว่ารัสเซียสะสมกำลังทหารแต่ทีนี้ที่น่ากังวลก็คือตอนนี้อยู่ใต้ดินใช่ไหมคะในเคียฟแล้วถ้าสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นเริ่มอันตรายแล้วเนี่ยคราวนี้ต้องย้ายเด็กๆออกจากใต้ดินอาจจะต้องไปที่เมืองอื่นทีนี้การเดินทางเนี่ยน่าเป็นห่วงแล้วนะคะแล้วตอนนี้สถานการณ์ก็ดูจะยืดเยื้อด้วยนะครับยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณวินิษฐาครับขอบคุณค่ะ